เป้าหมายพี่ก็มีนะว่าปีนี้ถ้าเป็นไปได้พี่จะเคลียร์หนี้เขาให้หมดก็ประมาณ 7-8 ล้านจากการดูแลเราก็ไม่มีทางติดเชื้อแต่รอบที่ติดเชื้อที่ผ่านมามันเป็นเพราะว่าแบบอย่างที่พี่บอกเขาไปลอกหนังตัวเองออกหมดอ่ะศิลปินหลายๆท่านที่เห็นก็ช็อกอ่ะก็ดีใจแทนพี่เมฆค่ะถ้าเขายังอยู่เขาคงเป็นปื้มอ่ะเขาจริงๆเขาก็รู้ว่าเพื่อนเขาเยอะแต่เขาคงไม่รู้ว่าแบบเพื่อนเยอะแล้วเขารักพี่เมฆมากแค่ไหนวันนี้ถ้ามองอยู่พี่เมฆก็คงจะดีใจค่ะเพื่อนค่าเป็นยังไงบ้างแบบว่าทั้งแฟนคลับเองก็โตเอาหายกันแบบคนมาดูมากด้วยกันก็เกินคาดนะก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังใจนะมันก็มีกำลังใจอะค่ะมีกำลังใจที่ทำให้เห็นว่าแบบพี่เมฆไม่ต้องเสียใจแล้วอะไม่ต้องเสียใจแล้วก็ถ้ายังอยู่ถ้ายังได้ยินก็อยากให้รู้ว่าแบบให้ไปอย่างมีความสุขอะให้จากไปอย่างมีความสุขเพราะว่าพวกเราก็จะใช้ชีวิตของพวกเราให้ดีที่สุดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ได้เห็นลูกชายโอ้อันนี้เกินคาดอันนี้เป็นครั้งแรกไหมพี่ที่ใหญ่อ่ะเกินครั้งแรกเขาก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบพ่อน้ำกับแม่พูดเยอะก็เกินคาดนะคะเพราะว่าก่อนจะขึ้นเวทีเขาสั่นเขาแบบตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยต้องมาเป็นแกนทักว่าก่อนเต้นไหมตื่นเต้นนะเมื่อกี้อยู่ว่าร้องออกมาได้ดีไหมครับพอใจไหมผลงานเราพอใจค่ะร้องงานบอกป้าไหมก่อนขึ้นเวทีคิดถึงป้าไหมแล้วเมื่อกี้เห็นหน้าเมื่อกี้พ่อยกแม่ยกเต็มเลยคือพวงมาลัยด้วยเขินใช่ไหมเขินก็ตื่นเต้นก็คือไม่เขาไม่คิดว่าเวทีจะใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ยังเนี่ยเป็นเวทีแรกที่ใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจอคนเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาชัดเจนตั้งแต่เล็กๆเลยเพราะว่าจริงๆพี่เมฆใหญ่เขาเป็นนักแสดงพี่เมฆก็แบบโคสติ้งเขาตั้งแต่เขาเล็กๆอ่ะก็จะมีคลิปว่าแบบพี่เมฆสอนลูก acting แต่เขาบอกพ่อว่าเขาไม่ชอบเลยเขาอยากเป็นนักร้องเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเวลาเขาร้องเพลงก็เกินคาดไงไม่คิดว่าแบบวันนี้เขาจะร้องดีๆแล้วก็คนที่แบบฟังอยู่แล้วชื่นชมในตัวพ่อเขาก็ส่งผลมาชื่นชมลูกด้วยอ่ะค่ะใช่พี่หนุ่มเขาเป็นห่วงมากพี่หนุ่มก็กลัวว่าคือจริงๆอ่ะไม่ใช่พี่หนุ่มคนเดียวหรอกพี่โตโน่หลายๆคนที่เข้ามาคุยคือเขาก็กลัวว่าหลังจากช่วงยุ่งๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เงียบละแล้วเขาก็กลัวว่าเราจะดิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คืออยากจะบอกว่าเราไม่ดิ่งหรอกเพราะว่าเรามีเป้าหมายก็อย่างที่บอกกับผู้สื่อข่าวไว้เนาะตั้งแต่ตอนเผาพี่เมฆอะว่าแบบจะร้องไห้วันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยก็คือจะพยายามไม่ร้องแล้วไม่ช้าไม่ครับไม่ช้าไปค่ะก็ได้ส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็น้องเมิร์ดน้องมาร์คน้องแมมก็เห็นคุณพ่อในครั้งสุดท้ายหมดแล้วก็ทุกคนก็อยากให้พ่อเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีอะค่ะเราความตั้งใจด้วยเป็นพี่นั่นใช่ใช่ค่ะมีการอะไรกันเสร็จหมดแล้วใหม่ใหม่ครับจริงๆอ่ะอยากไม่อยากหยุดเหนื่อยนะเพราะหยุดเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมันจะอยู่คนเดียวใช่ก็อยากจะแบบว่าให้มันยุ่งๆเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ก็ต้องลุยงานทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรยังไงบ้างที่ค่ะที่เราก็ตอนนี้มีเปิดบริษัทเพิ่มค่ะแล้วก็มีในเรื่องของโรงงานผลิตอาหารเสริมผลิตเครื่องสำอางแล้วก็กำลังดูเกี่ยวกับการส่งออกอยู่ค่ะก็กำลังคุยไว้หลายทีมพอสมควรเพราะจริงๆแล้วมันเป็นแพลนที่พี่วางไว้ก่อนพี่เมฆจะไปแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ปรึกษาเขายังไม่ได้คุยกับเขาเพราะเห็นว่าเขาแบบเขายังไม่ได้อยู่ในโหมดที่คุยกับเราได้แต่คือพี่ก็วางแผนไว้เพราะพี่รู้ว่าในช่วงนั้นพี่ต้องแบบแบกรับค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะดังนั้นพี่ก็อยากจะแบบว่าให้เขาภูมิใจแล้วก็ให้เขาแบบกลับมาแข็งแรงได้เร็วแต่มันก็กลายเป็นว่าเข
ขาจากไปดังนั้นเราก็ยังต้องสานต่อค่ะจริงๆ เรื่องหนี้สินมากกว่าค่ะเพราะจริงๆเรื่องการศึกษาพี่มองว่าพี่ทำงานต่อไปมันก็เก็บคือเราทำงานเราก็หาส่งลูกเรียนได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ในส่วนหนี้สินพี่เมฆพี่อยากเคลียร์ให้มันสะอาดพี่อยากแบบจริงๆเป้าหมายพี่ก็มีนะว่าปีนี้ถ้าเป็นไปได้พี่จะเคลียร์หนี้เขาให้หมดก็ประมาณ 7-8 ล้านอยากจะเคลียร์ให้หมดทั้งปีนี้ค่ะก็ตั้งเป้าไว้จริงๆมันคนมันต้องมีเป้าหมายก่อนอ่ะพอเรามีเป้าหมายแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องทำมันให้สำเร็จมันเป็นก้อนที่หนึ่งพี่เมฆเขารู้อยู่แล้วแหละเพราะว่า เขาเป็นคนเอ่ยปากหยิบยืมมาสองก็คือว่าเป็นในส่วนที่เขาใช้รักษาตัวเองจากการที่เขาแบบซื้อพวกเขาเรียกอะไรนะอุปกรณ์ต่างๆอ่ะใช่เพราะว่าถ้านักข่าวเคยไปสัมภาษณ์จะเห็นเนาะอุปกรณ์พี่เมฆค่อนข้างเยอะและใช้เปลืองแต่คือเราก็ต้องเน้นความสะอาดอ่ะเพราะที่ผ่านมา5ปีเขาไม่เคยติดเชื้อเลยจากการดูแลเป็นเพราะว่าเราอย่างเช่นของใช้ของเขาทั้งหมดพี่ซักน้ำร้อนหมดเลยแล้วก็อาบน้ำทำแผลเขาหรือแม้กระทั่งน้ำเกลือใช้วันนึงคือเป็นแบบเป็นลังๆอย่างเงี้ยค่ะเราดูแลเขาค่อนข้างเรามั่นใจเราบอกหมอตลอดว่าเราคิดว่าจากการดูแลเราก็ไม่มีทางติดเชื้อแต่รอบที่ติดเชื้อที่ผ่านมามันเป็นเพราะว่าแบบอย่างที่พี่บอกเขาไปลอกหนังตัวเองออกหมดอ่ะทางจริงๆอ่ะมันเคยพี่ไม่เคยให้รูปเนาะแต่มันเป็นรูปที่แบบหนังเขาเปิดหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คงจะเผยแพร่สื่อไม่ได้อะไรเงี้ยแต่คือศิลปินหลายๆท่านที่เห็นก็ช็อกอ่ะยินดีค่ะยินดีพร้อมเสมอค่ะอยากพี่อยากทำงานพี่อยากให้ยุ่งพี่อยากหาเงินให้ได้เยอะๆพี่ตั้งเป้าหมายพี่อยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีแล้วตอนนี้พี่ไม่โฟกัสเรื่องอะไรเลยนอกจากเรื่องหาเงินกับเรื่องส่งลูกให้เรียนสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะคืออนาคตลูกพี่เนี่ยมันมาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้